เฮ้ยอันนี้เหมือนน่ากินมากอ่ะอุ๊ย432เยนเองรวมภาษีแล้วแบบถูกมากอ่ะอย่างนี้ไปซื้อที่ในโตเกียวนะต้องขึ้น 5-600 อัพแน่ๆเลยขายดูเห็นมันน่ากินหมดเลย400 300กว่าฝั่งนี้เป็น300กว่าเองอ่ะโอ้มันน่ากินมากอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตลาวช์ที่บอกนะตรงนี้นี่หน้านี้จะเป็นเมนูนะบิวซังอดใจไม่ไหวบิวซังก็เลยเข้ามาในเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันอ่ะดูเมนูก่อนอันนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นฮอตดริงก์นะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นคาเฟ่ช็อกโกแลตนะคาเฟ่ช็อกโกแลตนี่ราคา648เยนแล้วก็จะมีซอฟต์ครีมช็อกโกแลต308เยนตัวนี้จะเป็นโฟลตนะแล้วอันนี้จะเป็นพวกคัพเค้กเค้กสุภาพเค้กพูดครับนะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าบิลซังจะต้องสั่งอะไรถ้าเป็นแฟนบิลซังจริงๆนะเป็นแฟนคลับบิลซังจริงๆทุกคนจะรู้ว่าบิลซังจะต้องสั่งอันนี้เพราะมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบเผ็ดแล้วแบบช็อกโกแลตแบบว่าสุดยอดมากมีแต่ช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นพวกของหวานอันนี้แบบมิกซ์เยอะๆอันนี้เป็นแบบอันนี้แบบจัมโบ้ช็อกโกแลตอ่ะน่ากินมากอันนี้ก็972เยนอันนี้เป็นช็อกโกแลตฟองดูนะแบบมีผลไม้ให้แล้วก็เอาไปจิ้มช็อกโกแลตนี้กินอันนี้เซตละ2160เยนนะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้อันนี้อ่ะวิวซังขอสั่งเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้นะช็อกโกแลตเฉยๆช็อกโกแลตคัพเค้กนี้นี่432เยนชิมชิมให้ショコラとカップケーキ一つです。はい、お願いします。ユさん、ごさん、レブロイなな、さん、カップケーキ、ショコラな。おにぎりにぎり。もう、で、時間、ぴりで、5時半、ちま、じ、あ、に、き、5時半、ちま。で、き、ぼ、わ、ま、じ、み、トゥクタ、ま、で、ラ、バム、に、は、い。お、で、ど、じ、ホン、あ、は、ん、ショコラ、ラ、ウ、し、に、で、くん、ลุง、こ、に、が、กำลังคุณลุงเคนตักกี้คนนี้ก็กำลังหมุนอะไรก็ไม่รู้กำลังโม้แป้งอยู่ลุงเคนมาทำช็อกโกแลตส่วนด้านนี้ก็กำลังแต่งกระต่ายกันอยู่มันจะเต้นแค่นี้หรือเปล่าจบแล้วหรอโอ้ไม่โอ้มันเลื่อนมาได้ด้วยโอ้มันต้องอย่างนี้สิโอ้ยดีมีหลายอย่างเลยมีเสียงเพลงอย่างนี้ที่โดนลิขสิทธิ์ใน YouTube อีกไหมเนี่ยวันนี้มีผู้ตีกล้องเขาลุกวันเปิดมาแล้วตัวอะไรเนี่ยเป็นนกฮูกทำไมนกฮูกเสียงเหมือนโดราเอมอนนี่เลยอันนี้เลยก็มาอยู่ในจานมาอยู่ต่อหน้าบิวสั่งแล้วช็อกโกแลตที่บิวสั่งนั่นเองดูตรงน่ากินมากอุ้ยมีทองด้วยมีอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันท่อและข้างในก็เป็นอันนี้เป็นเมือแรงและข้างในเป็นช็อกโกแลตปั้นๆแล้วก็มีอู้น่ากินอย่างยิ่งไม่รู้มีอะไรไม่รู้จะกินได้จะกินอะไรก่อนดีขอกินเมือแรงก่อนแล้วกันนี่เมือแรงมากระหองข้างในแบบโอ้ยละลายได้มันลืมปารีสไปเลยนะหมักของอร่อยมากต่อไปมากินอันนี้ดูสิสุดยอดมาก
เฮ้ยมันใช้ได้มันใช้ได้อีกคำหนึ่งมันใช้ได้มากๆนี่จะให้ดูนะข้างในคือตักมาแล้วนะมันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในช็อกโกแลตลาวช์ข้างบนนะที่บิวสั่งทานเค้กหมดแหละจากลาวช์มองออกไปข้างนอกก็จะเห็นเป็นหอนาฬิกาที่เมื่อกี้เราเห็นมันมีตุ๊กตามาเต้นระบำตรงนี้ได้ลุก1ชั่วโมงนะแล้วจะให้ดูนี้คือเขาออกแบบตึกเนี่ยเห็นไหมขนาดรั้วใช่ไหมแล้วก็แบบว่าตุ๊กตาที่ตั้งบนรั้วเนี่ยก็ยังเป็นรูปแมวสัญลักษณ์ของอิชิยะนี่เลยอันนี้คือเป็นแมวของอิชิยะนะเห็นไหมก็จะมีแบบว่าตั้งเป็นคล้ายๆหัวลูกกลมเนี่ยไม่น่าเชื่อตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะเขาก็จะมีสวนดอกไม้ข้างล่างอันนี้คือสวนกุหลาบนะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันข้างล่าง